สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อาร์เน่สล็อตพาหงแดงนะครับแรงจริงชนะรวด4เกมเยือนเทียบชั้นตำนานพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของอาร์เน่สล็อตโค้ชคนใหม่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างสุดยอดชนะ9จาก10เกมนัดแรกในทุกรายการแถมยังไม่แพ้ใครในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้ก็นำเป็นจากฝูงพรีเมียร์ลีกอีกนะฮะสล็อตกลายเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลที่เปิดตัวได้ปังที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรล่าสุดยังทำสถิติเทียบเท่ากับตำนานพรีเมียร์ลีกอีกด้วยเกมล่าสุดบุกไปชนะคริสตัลพาเลซ 1-0 ทำให้สล็อตเป็นผู้จัดการทีมคนที่4ในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่คว้าชัย4นัดเยือนแรกติดต่อกันนับตั้งแต่ชนะอิปสวิชแมนยูวูฟโดยล่าสุดก็เป็นคริสตัลพาเลซโดยก่อนหน้านี้นะครับมีแค่บ็อบบี้กรูอดีตโค้ชคนที่ซิตี้ในฤดูกาล1992ถึง1993กับจอห์นสกอร์กอรีอดีตโค้ชแอสตันวิลล่าที่ทำได้5นัดรวดในฤดูกาล1997ถึง1998เท่านั้นเองถึงแม้สล็อตจะเก่งเกมเยือนนะฮะแต่ฟอร์มโดยรวมของทีมก็สุดยอดมากโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นสุดๆงานนี้สล็อตต้องพยายามอีกเยอะถ้าอยากจะล้มสถิติชนะ8นัดเยือนรวดของฟิลิเป้สโคอรีอดีตโค้ชเชลซีในฤดูกาล2008ถึง2009แต่สล็อตก็ยังทำตัวบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเพราะคู่แข่งที่ผ่านมายังไม่โหดมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเล่นได้ดีขึ้นมากหลังจากเจอร์เก้นคล็อปอำลาทีมไปช่วงนี้ลิเวอร์พูลเตะทีมากนะครับเตะทุก3วันหลังจากพักเบรกทีมชาติโปรแกรมก็ยังโหดเหมือนเดิมซึ่งหงแดงต้องฟิตเต็มที่เพราะอยากจะผ่านช่วงนี้ไปได้แบบไม่สะดุดแถมตอนนี้ยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากที่เกมพบกับพาเลทซึ่งอาจส่งผลกระทบตัวทีมถ้าหายไม่ทันเกมในบ้านที่จะเจอกับเชลซีแต่ยังไงต้องยอมรับว่าสล็อตพาลิฮูโชว์ฟอร์มแรงสร้างความมือฮาไปทั่วยุโรปต้องรอดูกันต่อไปว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะพาทีมไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะจะมีคาร์ลเกอร์นะครับอธิบายกลยุทธ์อันเฉลียวฉลาดของอาร์เน่สล็อตที่นำไปสู่ประตูของลิเวอร์พูลอาร์เน่สล็อตนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงส์ด่างได้ทำการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีบางอย่างนะครับนัดแตกเข้ามาแทนที่เจอร์เก้นคล็อปและเจมี่การ์เลเกอร์ก็ได้อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอย่างหนึ่งนั่นส่งผลดีต่อเกมพบกับคริสตัลพาเลซอย่างไรเจมี่การ์เลเกอร์ตำนานของลิเวอร์พูลครับได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธวิธีของอาร์เน่สล็อตที่นำไปสู่ประตูของดีโก้โจต้าในเกมพบกับคริสตัลพาเลซได้อย่างไรโจต้ายิงประตูเดียวในเกมนี้ทำให้ลิเวอร์พูลเอาชนะพาเลซไปได้ 1-0หลังจากกอตตานเสร็จการจ่ายบอลอย่างยอดเยี่ยมให้กับคอริกาโปทางฝั่งซ้ายกาโปจากนั้นก็เปิดบอลเข้าไปสู่ในพื้นที่อันตรายแล้วดิโก้โจต้าก็โฉบเข้ามายิงผ่านมือดีนแฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูของพาเลซจิมมี่การ์เลเกอร์รู้สึกว่าบทบาทของเซมิการ์ดในประตูนั้นเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบว่าทำไมสล็อตถึงชอบใช้ฟูลแบ็กของเขาให้เล่นแคบกว่าปกติในโพสต์โลกโซเชียลมีเดียโดยจิมมี่การ์เลเกอร์อธิบายว่าฟูลแบ็กที่แคบสมิการ์ดส่งบอลผ่านให้กับโกดิกาโปนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสล็อตถึงต้องการให้ฟูลแบ็กของเขาเล่นในที่แคบในการสร้างเกมสล็อตอธิบายรายละเอียดว่าทำไมเขาถึงต้องการให้ลิเวอร์พูลเล่นกับฟูลแบ็กที่แคบในการให้สัมภาษณ์กับทางสกายสปอร์ตจะมีการเลือกกล่าวว่าแนวคิดฟูลแบ็กที่ไม่ได้อยู่กว้างขนาดนั้นมันก็อยู่กับการกดดันจากทีมอื่นสล็อตอธิบายแต่ถ้าฟูลแบ็กอยู่ข้างสนามตลอดแล้วคุณเล่นไปที่ฟูลแบ็กเขาก็จะอยู่ไกลจากผู้เล่นคนอื่นมากและใช้เวลานานมากในการรับบอลไปที่นั่นดังนั้นถ้าคุณเล่นใกล้กันมากขึ้นลูกบอลก็จะขึ้นที่จากเท้าหนึ่งไปอีกเท้าหนึ่งเร็วขึ้นและนั่นทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาน้อยลงในการป้องกันแนวคิดของฟูลแบ็กของผู้เล่นที่เล่นใกล้กันก็คือการส่งบอลสั้นๆซึ่งทำให้ทีมอื่นมีเวลาจำกัดในการป้องกันแน่นอนว่าคุณสามารถสลับการเล่นได้เร็วขึ้นแล้วรับบอลได้ตลอดทางจิมมี่การ์เลเกอร์เคยแสดงความเห็นเกี่ยวกับการใช้ฟูลแบ็กของลิเวอร์พูลภายใต้การลงเล่นของสล็อตโดยเน้นย้ำว่าแอนดี้โรเบอร์สันและเทนอเล็กซานเดอร์โนเล่นแคบแค่ไหนในชัยชนะของลิเวอร์พูลเหนืออิปสวิชในวันเปิดฤดูกาลเขาชอบใช้ตรงกลางสนามอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่กองหลังของเขาแต่รวมถึงกองกลางของเขาด้วยเขามักที่จะมีตัวเลขอยู่ตรงกลางเสมอจิมมี่การ์เลเกอร์กล่าวในสกายสปอร์ตมันเกี่ยวกับการเข้ากับบอลหรือเปล่าแผงหลัง4คนแคบมากทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นอาร์เน่สล็อตชอบเล่นผ่านตรงกลางผู้เล่นที่เขาอยากซื้อคนแรกที่เขายังไม่ได้ตัวก็คือมาร์ตินซูเบมดีกองกลางตัวรับผู้เล่นที่มีเทคนิค
เมื่อคุณนึกถึงทีมที่ถูกโต้กลับบ่อยครั้งที่เราเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับฟุลแบ็กอยู่ว่างใครบางคนเสียบอลและก่อนที่คุณจะรู้ทีมต่างๆก็เข้ามาหากองหลังตัวกลาง2คนของคุณฟุลแบ็ก2คนที่อยู่ที่นั่นด่วนมีคนบอกคริสเตียนพูลิสิตนะครับว่าอย่าย้ายไปลิเวอร์พูลนะถึงแม้หงแดงจะอยากได้ตัวเขาก็ตามช่วงนี้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลได้เล็งพูลิสิตอยู่นะครับซึ่งก็ไม่แปลกเพราะโมซาลาห์ใกล้จะหมดสัญญาแล้วถึงต่อสัญญาฉบับใหม่พูลิสิตก็เป็นตัวแทนที่จำเลยบางคนอาจจะงงงหน่อยเพราะพูลิสิตเล่นกับโจซีไม่เคยลุ่งก่อนย้ายไปอิตาลีเมื่อปีที่แล้วแต่เส้นทางนี้ก็เหมือนกับซาลาห์เป๊ะเลยนะฮะตอนนี้พูลิสิตนะครับเล่นให้กับเอซิมิลานแบบปังมากไม่ได้ยิงในเกมเจอเลเวอร์คูเซ่นก็จริงแต่นั่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่พี่แกยิงไม่ได้5ประตูกับ2แอสซิสต์จาก6เกมทำให้พูลิสิตฟอร์มเทพสุดๆลิเวอร์พูลก็เลยอยากได้ตัวแต่มีคนบอกว่าอย่าไปสู่หงแดงเลยมิลานเป็นทีมโคตรใหญ่คิวลิสโกเมสอดีตทีมชาติอเมริกาบอกกับ ESPN Sport และในที่สุดพูลิสิตก็เจอที่ที่เขาเป็นที่รักเขาเจอที่ที่ไม่ว่าโค้ชจะเป็นใครเขาก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งแบบสบายๆจะไปเสี่ยงย้ายกับพรีเมียร์ลีกไปทำไมเข้าใจว่าลิเวอร์พูลก็เป็นทีมใหญ่แต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่ามิลานเลยนะชอบที่เขาเจอที่ที่เล่นดีชอบที่เขาเล่นแบบมั่นใจแล้วเขาก็เป็นตัวหลักเป็นคนที่ทีมต้องการเฮอร์คิวลิสโกเมสพูดถูกพูลิสิตพยายามจะเป็นตัวท็อปในทีมมาตลอดตอนนี้เขากำลังไปได้สวยกับทีมระดับโลกอย่างเอซีมิลานถ้าไปลิเวอร์พูลก็คงไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงด้วยซ้ำตอนนี้การย้ายออกจากมิลานไปลิเวอร์พูลคือการเสี่ยงมากอาจจะไม่คุ้มค่าที่จะย้ายไปก็ได้อาร์เนอร์สล็อตนะครับเผยความรู้สึกหลังลิเวอร์พูลบุกเฉือนพาเลทนำจ่าฝูงจงพักเปกทีมชาติลิเวอร์พูลสามารถบุกไปเอาชนะคริสตัลพาเลทได้ถึงติ่นด้วยสกอร์ 1-0ทำให้พวกเขายังคงรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปในช่วงปิดพักเบรกทีมชาติอาร์เนอร์สล็อตกุนซือลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขารู้สึกดีใจที่ลูกทีมสามารถบุกไปเอาชนะพาเลทได้ในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกของสัปดาห์พร้อมกับรั้งตำแหน่งจ่าฝูงต่อไปในช่วงพักเบรกทีมชาติหรือฟีฟ่าเดย์สำหรับผมแล้วนะครับมันเป็นเรื่องพิเศษนักเตะปีไปเล่นกับทีมชาติและพวกเขาก็คิดถึงการเล่นกับทีมชาติแต่สำหรับผมแล้วถ้าแพ้ก็คงไม่มีความสุขไปถึง 3-4 วันผมคิดว่าภรรยาของผมคงจะมีความสุขเพราะเธอจะได้มีใครสักคนที่อยู่ที่บ้านและมีความสุขเช่นกันผมพอใจมากกับการเริ่มต้นฤดูกาลนี้ของเราถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากไม่ใช่แค่ผลงานแต่ผมชอบฟอร์มการเล่นของเราในวันนี้ด้วยมีช่วงหนึ่งของเกมที่เราเสียลูกฟรีคิกซึ่งเป็นช่วงที่ยากลำบากแต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายเราครองบอลได้ดีมากอาร์เนอร์สล็อตกล่าวหลังจบเกมนะครับนี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6ตุลาคมนะครับมีความสุขนะครับก่อนพักเบรกทีมชาติแล้วกลับมาลุยกันต่อนะครับแฟนๆขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ